ในขอโทษนะขอชื่อเมนูหน่อยได้ไหมพีนัทบัตเตอร์ช็อกโกแลตพุดดิ้งพายยาวเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันมีอะไรในแต่ละชั้นบ้างเรารู้ว่าระดับอาจารย์เมย์เนี่ยไม่เททุกอย่างรวมกันง่ายๆหรอโอเคก็มีครัสชั้นล่างเป็นบิสกิตบดใส่เนยเค็มน้อยๆเราก็จะมีช็อกโกแลตละลายเนาะมีโกโก้ผงชั้นต่อไปเป็นช็อกโกแลตกับพีนัทบัตเตอร์ใช่พอเซตตัวใช่ไหมมามี่ก็หั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็เอาช็อกโกแลตขูดแดงอีกเมนูอะไรก็ไม่รู้ชื่อยาวๆของมามี่เนี่ยเริ่มจากอะไรบ้างอ๋อเริ่มจากครัสก่อนนะโอเคเขาจะมีคุกกี้ที่บดละเอียดแล้วคุกกี้สูตรที่ชอบใช่ครัสจะอร่อยยิ่งขึ้นเราใช้ทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตชิพชนิดเม็ดกลางค่ะห้าสิบกรัมเนี่ยจะประมาณ5ช้อนเนาะเหรอไม่หรอคือเราตักช้อนใหญ่ขนาดนี้น่าจะประมาณ2ช้อนครึ่งจากนั้นใช้น้ำตาลทรายแดงใส่เข้าไปเลยเราจะคนส่วนผสมแห้งให้เข้ากันก่อนช็อกโกแลตชิพของเราจะได้กระจายตัวอยู่ขั้นตอนที่จะทำให้เขาเกาะกันได้ดีขึ้นเราจะใส่ไขมันลงไปแน่นอนวันนี้เลือกใช้เนยสดชนิดเค็มละลายโอเคก็แล้วรบกวนเทลงมาที่นี่เลยกดลงไปที่พิมพ์เนาะเพื่อให้เขาเดี๋ยวมาเขาจะเซตตัวหั่นออกมาง่ายขึ้นใช่ทรงสวยขึ้นไม่งั้นเวลาหั่นออกมาหลายครั้งเจอปัญหาว่าหั่นออกมาเสร็จแล้วทุกอย่างมันลุยๆไปหมดเลยถึงช็อกโกแลตวันนี้นานาและอาจารย์เมย์เลือกใช้ทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตคอมพาวค่ะโอเคเราก็เอาเจลาตินผสมกับน้ำก่อนเราจะมาทำส่วนผสมช็อกโกแลตพุดดิ้งกันถูกไหมใช่ค่ะตัวพุดดิ้งของเราไม่ได้ใช้แค่ดาร์กช็อกโกแลตคอมพาวด์เราเลือกใช้ทิวลิปผงโกโก้ชนิดสีเข้มด้วยเราตักผงโกโก้ตามจำนวนที่เราใช้ค่ะใส่ลงไปในส่วนผสมที่เป็นของแห้งเหมือนกันวันนี้เราผสมกับน้ำตาลนะคะคนเข้าด้วยกันก่อนแล้วจะทำให้โกโก้ของเราละลายง่ายขึ้นค่ะบางทีมันเรื่องนิดเดียวเนาะแต่ก็แบบไม่รู้ว่าเอ้ยทำยังไงนะเราก็เจอปัญหาหลายครั้งอะเมื่อก่อนตอนที่เรายังทำไม่เป็นอะเราต้องกรองเลยนะเวลาเรามาผสมกับน้ำตาลอ่ะมันก็จะกระจายนั่นก็ออกมาจะไม่เป็นก้อนๆบางทีหมามี่นะก็ให้น้องๆอ่ะไปร่อนเจ้งก็ใช้อันนี้ใช้นมจืดธรรมดาค่ะใส่ลงไปได้เลยเสร็จแล้วแป้งข้าวโพดโอเคแป้งข้าวโพดต้องใส่ตอนที่ยังไม่ได้ตั้งไฟนะนี่ยังไม่ได้เปิดไฟเลยแปลกนะเวลาทำขนมหวานเนี่ยหลายคนจะไม่คิดว่าจำเป็นจะต้องใส่เกลือด้วยหรอแต่บอกเลยว่าเกลือเนี่ยจะทำให้ส่วนผสมของเรารสชาติเข้มข้นยิ่งขึ้นวานิลาชนิดน้ำเนยถั่วค่ะวันนี้เลือกแบบบดละเอียดเนยสดชนิดเค็มคือนี่ตอนนี้คือหอมมากอ่ะหอมไหมได้กลิ่นแบบกลิ่นแบบโกโก้ร้อนอ่ะโอเคส่วนผสมร้อนแบบนี้แล้วเดือดหรือยังอีกสักครู่ให้เดือดก่อนพ่อมันเดี๋ยวมาแป้งข้าวโพดไม่ทำงานเขาบอกว่าแป้งข้าวโพดจะไม่โซกไม่ใช่ไม่ทำงานไม่โซกก็คือเวลากินเข้าไปเสร็จแล้วเป็นแป้งแต่ไม่ใช่ไม่ทำงาน ได้กลิ่นเนยถั่วได้กลิ่นช็อกโกแลตอ่ะอ
ขอคนขึ้นนะโอเคก็รอให้ก็เดือดเห็นไหมมาแล้วมาแล้วโอเคค่ะเจลาตินใส่เข้าไปเลยค่ะเราปิดไฟเลยนะค่ะปิดไฟได้เลยเทเลยมามี่อุ้ยมันน่ากินsorry โอเคเราไม่โอเคนะค่ะค่ะ sorry ค่ะจากนั้นนะเราเทแล้วนะความจริงแล้วเนี่ยแช่เย็นจนเซตตัวแล้วก็หั่นเสิร์ฟได้เลยแต่ว่าเราอยากให้เขาหน้าสวยมากขึ้นเพิ่มความเข้มข้นในรสชาติด้วยเราใช้ผงโกโก้ชนิดสีเข้มผสมกับน้ำตาลไอซิ่งแน่นอนผงโกโก้ที่เราเลือกใช้เราใช้ทิวลิปผงโกโก้ชนิดสีเข้มค่ะเนี่ยอยากให้ทุกคนเห็นมากเลยว่าขนมของเราเนี่ยดูสิและอาจารย์เมย์อ่ะเขาใช้ทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลว์อะค่ะขูดเอามีดสองคมใช่ไหมแม่มี่ใช่ขูดเราก็วางเขาไปอุ๊ยแม่มี่บอกว่าเป็นเค้กออกมาจากโรงแรมเราก็เชื่อนะ wow. น่าจะดีมากเลยสองชิ้นของทุกคนหนึ่งชิ้นของนานาหนึ่งชิ้นนี้นะค่ะหนึ่งชิ้นนี้ของมามิโอเคขนมออกมาเรียบร้อยแล้วชื่อเมนูว่าอะไรนะพีนัทบัตเตอร์ช็อกโกแลตพุดดิ้งพีนัทบัตเตอร์ช็อกโกแลตพุดดิ้งพายค่ะนี่ให้เห็นเลยว่ามีครัสนะมีช็อกโกแลตชิพกระจายตัวอยู่ทั่วแป้งพายเลยแล้วก็ข้างบนเนี่ยเป็นช็อกโกแลตพุดดิ้งแบบนี้เอาล่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะมามิค่ะเราจะเป็นตัวแทนของทุกคนจ้ะแล้วก็มีกลิ่นเนยถั่วหอมขึ้นมาตัวพุดดิ้งอ่ะนุ่มแล้วก็หอมเนยถั่วมากคือการที่เนยถั่วจับคู่กับช็อกโกแลตอ่ะมันทำให้เนยถั่วไม่เลี่ยนแล้วช็อกโกแลตขมๆทำให้เนยถั่วอร่อยยิ่งขึ้นถ้าหลายคนกังวลนะว่าทานเข้าไปเสร็จแล้วหูขนมมันหวานน่ะตัวพุดดิ้งก็หวานสำหรับนานาเนี่ยนานามีวิธีการทำให้ขนมเราทานง่ายยิ่งขึ้นด้วยการทานคู่กับเครื่องดื่มร้อนไม่ว่าจะเป็นชากาแฟหรือจะเป็นนมร้อนๆเนี่ยก็ทำให้ขนมของเรากินง่ายยิ่งขึ้นค่ะอดเปรี้ยวกินหวานของเราสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทางครอบครัวในสัปดาห์หน้าสัญญาค่ะว่าจะมีร้านขนมหวานอร่อยอร่อยมาฝากเมนูขนมหวานอร่อยอร่อยที่ทำง่ายขายก็ได้มาฝากด้วยแน่นอนติดตามชมพวกเราได้ใหม่ทางครอบครัวทางไทยรัฐทีวีช่อง32ทุกวันเสาร์สำหรับวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะสำหรับวันหยุดบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับหลายๆคนนะฮะก็คงจะมองหาคาเฟ่นะฮะที่มีบรรยากาศกลิ่นอบอวลของกลิ่นกาแฟนะครับสวยจังเลยอ่ะสีชมพูพอดีพอดีนะคุณผู้ชม Well so nice